วีหลุดเคลียร์ดราม่ากลาง4 Queens Concert ส้มลั่นแรงโบกี้ไลออนแรงกว่าหลังดราม่าระอุโบกูเลียนวีหลุดเคลียร์ดราม่ากลางคอนเสิร์ต4 Queens Concert ส้มลั่นแรงโบกี้ไลออนแรงกว่าจากกรณีแฮชแท็ก4 Queens Concert ร้อนแรงก่อนคอนเสิร์ต The Concert Application Present 4 Queens Concertจะเล่นทำเอาแห่จับตาสี่สาวตัวแม่แห่งวงการเพลงยิ่งวรันธรโบกี้ไลออนวีวิโอเลตและส้มมารีที่จะมาอยู่ร่วมบนเวทีเดียวกันที่จัดขึ้นที่ Impact Challenger 1เมืองทองธานีในวันที่7ตุลาคม2566ขณะที่กระแสดราม่าระอุติดแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบกูเลียนพร้อมกับแท็กไปหาโบกี้ไลออนและส้มมารีขุดทวีตตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วที่บอกว่าโบกี้ไลออนเคยไม่ชอบส้มมารีถึงขั้นเอาไปด่าในแอคหลุมทวีตลกไปแล้วแต่มีคนแคปท่านบอกว่าเมื่อปี2020โบกี้ไลออนเคยนินทาส้มมารีว่ากอบสไตล์ของโบกี้ไลออนแต่งตัวตามเอาส้มไปนินทากับคนรอบข้างซ้ำยังมีการแคปรูปไปด่าในแอคหลุมแต่ต่อมาในปี2023ทั้งสองคนกำลังจะมีคอนเสิร์ต4 Queens ด้วยกันวงการบันเทิงมากๆแถมกล่าวหาว่าโบกี้ไลออนได้แต่งเพลงให้กับชูโดยที่มีแฟนที่คบหากันนั้นช่วยโปรดิวเพลงให้มีการเตี้ยงกับคนรอบข้างเพื่อให้ได้ไปกับชูจนมีคนไปขุดเนื้อหาเพลงรู้กันแค่นี้ที่คาดว่าเป็นเพลงต้นเรื่องซึ่งมีเนื้อเพลงว่ายอมแลกคำว่าเรากับทุกกฎเกณฑ์เรื่องเขาจะไม่เค้นสักคำถ่ายรูปไว้เท่าไรคงไม่มีใครได้เห็นสิทธิ์เทียบเท่าแฟนแต่ไม่ได้เป็นล่าสุดโลกโซเชียลมีการแชร์กันรัวๆกับโมเมนต์กลางคอนเสิร์ตตอนหนึ่งพร้อมทั้งบอกว่าเคลียร์ไปเลยบนเวทีว่าด้วยเพลงใหม่ของสี่สาวขณะวีบอกว่าถ้าอยากให้ปล่อยออดิโอฝากติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม4 Queens Concert ให้หน่อยส้มถามว่าเอาให้ติดเทรนอันดับไหนดีคะวีก็ตอบว่าเอาให้ติดเทรนอันดับหนึ่งแต่ด้วยเรื่องคอนเสิร์ตนะคลิปก่อนโบกี้และส้มจะบอกว่าแรงแล้วอิ่งก็ไปกอดโบกี้ก่อนจะมีเสียงบอกกอดโดยโบกี้ไลออนก็ถึงกับลั่นว่าขอให้คอนเสิร์ตแฮชแท็กนี้ช่วยมาแซงแฮชแท็กกูสักทีซึ่งวีก็ตอบว่าใช่ก่อนจะหัวเราะกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยม4 Queens Concert ก้าวไกลวันดิจิทัลวอลเล็ตสร้างภาระคลังจี้รัฐบาลตอบกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือก้าวไกลชี้แทบเป็นไปไม่ได้นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจหวั่นสร้างภาระทางการคลังจี้รัฐบาลตอบกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเมื่อวันที่8ตุลาคม2566นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและนักวิชาการคัดค้านนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มองเห็นผลกระทบบางอย่างที่พวกเขาไม่เห็นด้วยซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะในรัฐบาลหลายๆชุดที่ผ่านมาก็มีให้เห็นกันการที่มีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกมาคัดค้านนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องตอบรับด้วยเหตุและผลเมื่อถามถึงตัวอย่างผลเสียที่จะตามมาหากรัฐบาลเดินหน้านโยบายต่อไปโดยไม่คำนึงเสียงคัดค้านนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าหากยกตามเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลอ้างว่านโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจที่จะสร้างตัวคูณทางเศรษฐกิจกว่า 2.7 เท่าซึ่งความเป็นจริงแทบเป็นไปไม่ได้ไม่เคยมีนโยบายทางเศรษฐกิจใดจะทำตัวคูณทางเศรษฐกิจได้สูงขนาดนี้แม้จะเป็นในช่วงวิกฤตก็ตามการใช้นโยบายเช่นนี้เป็นนโยบายที่สร้างตัวคูณทางเศรษฐกิจต่ำที่สุดหากผลที่ออกมาไม่ดีเท่ากับที่คาดไว้
ผลที่ตามมาคือการใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลเช่นนี้จะเป็นการสร้างภาระทางการคลังได้ในอนาคตรัฐบาลต้องตอบคำถามให้ได้ว่าที่เคยระบุว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ขนาดนั้นจริงหรือและหากไม่ได้ผลที่ตามมาจะแก้ไขอย่างไรนายปกรณ์วุฒิกล่าว เผยตัวเลขอัดฉีดเงินรางวัล นักกีฬาไทยเอเชียนเกมตะกร้อรับทรัพย์มากสุด86ล้านบาทหลังจากที่นักกีฬาไทยทำผลงานในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนด้วยการคว้า12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น58เหรียญรางวัลจบอันดับ8ของการแข่งขันนั้นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFได้สรุปจำนวนเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์เงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่คว้าเหรียญเอเชียนเกมไว้เหรียญทอง2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านเหรียญทองแดง 500,000 บาทและยังมีหลักเกณฑ์อุดหนุนผู้ฝึกสอน 20% และสมาคมกีฬาต้นสังกัดอีก 30% ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลมีจำนวน22สมาคมนักกีฬา157คนเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น244ล้าน200,000บาทจำแนกเป็นเงินรางวัลนักกีฬา175ล้าน500,000บาททับเงินรางวัลผู้ฝึกสอน26ล้าน450,000บาททับเงินรางวัลสมาคม42ล้าน250,000บาททั้งนี้รายงานผลการแข่งขันนี้ยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ส่งแข่งขันข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยการจัดทำข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและคำนวณเงินรางวัลวันต่อวันเท่านั้นโดยสมาคมกีฬาตะกร้อสีทองจากประเภททีมชุดชายหญิงและทีมเดี่ยวชายหญิงจำนวนนักกีฬา24คนเงินรางวัลนักกีฬา68ล้านบาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน4ล้านบาทผู้ฝึกสอน7คนขึ้นไป 10% จำนวน4ล้าน 800,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน10ล้านบาทยอดรวมทั้งสิ้น86ล้าน 800,000 บาทสมาคมกีฬาเรือพาย2เงิน4ทองแดงจำนวนนักกีฬา33คนเงินรางวัลนักกีฬา31ล้าน 500,000 บาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน 700,000 บาทผู้ฝึกสอน7คนขึ้นไป 10% จำนวน2ล้าน 800,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน9ล้าน 450,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น44ล้าน 450,000 บาทสมาคมกีฬากรีฑา2เงินจำนวนนักกีฬา7คนเงินรางวัลนักกีฬา7ล้านบาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน1ล้าน 400,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน2ล้าน 100,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น10ล้าน 500,000 บาทสมาคมกีฬากอล์ฟ2ทอง1เงินจำนวนนักกีฬา7คนเงินรางวัลนักกีฬา12ล้านบาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน2ล้าน 400,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน3ล้าน 600,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น18ล้านบาทสมาคมกีฬาแข่งเรือใบ2ทอง1เงิน1ทองแดงจำนวนนักกีฬา4คนเงินรางวัลนักกีฬา5ล้าน 500,000 บาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน1ล้าน 100,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน1ล้าน 650,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น8ล้าน 250,000 บาทสมาคมกีฬาคาราเต้2ทองแดงจำนวนนักกีฬา2คน
เงินรางวัลนักกีฬา1ล้านบาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน 200,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 300,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาทสมาคมกีฬาจักรยาน1เงิน1ทองแดงจำนวนนักกีฬา2คนเงินรางวัลนักกีฬา 1,500,000 บาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน 300,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 450,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 2,250,000 บาทสมาคมกีฬาคูราช 2 ทองแดงจำนวนนักกีฬา 2 คนเงินรางวัลนักกีฬา1ล้านบาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน 200,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 300,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาทสมาคมกีฬาขี่ม้า1เงิน1ทองแดงจำนวนนักกีฬา4คนเงินรางวัลนักกีฬา3ล้านบาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน 600,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 900,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาทสมาคมกีฬาเทควันโด 2 ทอง 2 ทองแดงจำนวนนักกีฬา 4 คนเงินรางวัลนักกีฬา5ล้านบาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน1ล้านบาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 1,500,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 7,500,000 บาทสมาคมกีฬาลอนเทนนิส1ทองแดงจำนวนนักกีฬา2คนเงินรางวัลนักกีฬา1ล้านบาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน 200,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 300,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาทสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสจำนวนนักกีฬา5คนเงินรางวัลนักกีฬา 2,500,000 บาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน 500,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 750,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 3,750,000 บาทสมาคมกีฬาบริด1ทองแดงจำนวนนักกีฬา6คนเงินรางวัลนักกีฬา3ล้านบาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน 600,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 900,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาทสมาคมกีฬาแบดมินตัน1ทองแดงจำนวนนักกีฬา9คนเงินรางวัลนักกีฬา 4,500,000 บาทผู้ฝึกสอน7คนขึ้นไป 10% จำนวน 450,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 1,350,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 6,300,000 บาทสมาคมกีฬามวยสากล3เงิน4ทองแดงจำนวนนักกีฬา7คนเงินรางวัลนักกีฬา5ล้านบาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน1ล้านบาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 1,500,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 7,500,000 บาทสมาคมกีฬายิงเป้าบิน1ทองแดงจำนวนนักกีฬา3คนเงินรางวัลนักกีฬา 1,500,000 บาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน 300,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 450,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 2,250,000 บาทสมาคมกีฬายกน้ำหนัก1เงิน3ทองแดงจำนวนนักกีฬา4คนเงินรางวัลนักกีฬา 2,500,000 บาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน 500,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 750,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 375,000 บาทสมาคมกีฬายูยิตสู2ทองแดงจำนวนนักกีฬา2คนเงินรางวัลนักกีฬา1ล้านบาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน 200,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 300,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล1ทองแดงจำนวนนักกีฬา12คนเงินรางวัลนักกีฬา6ล้านบาทผู้ฝึกสอน7คนขึ้นไป 10%
จำนวน 600,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 1,800,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 8,400,000 บาทสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟ1ทอง1เงิน1ทองแดงจำนวนนักกีฬา3คนเงินรางวัลนักกีฬา 3,500,000 บาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน 700,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 1,500,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 5,250,000 บาทสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีม1ทองแดงจำนวนนักกีฬา2คนเงินรางวัลนักกีฬา1ล้านบาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน 200,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 300,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาทสมาคมกีฬาอีสปอร์ต1ทอง1เงิน2ทองแดงจำนวนนักกีฬา13คนเงินรางวัลนักกีฬา 8,500,000 บาทผู้ฝึกสอนไม่เกิน6คน 20% จำนวน 1,700,000 บาทสมาคมกีฬา 30% จำนวน 2,550,000 บาทยอดรวมทั้งสิ้น 12,750,000 บาท